เรื่องของ Netflix ที่วันนี้พี่บอยนำมามากใช่ไหมคะซึ่งหลายคนก็น่าจะเป็นแฟน Netflix นะตอนนี้คือเขาพยายามจะปรับตัวเรื่องคอนเทนต์เพราะว่ามันก็มีแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่มันเกิดขึ้นอ,อย่าง Disney เนี่ยก็มาแยกตลาด Netflix พอสมควรมนาะถึงว่าถึงแม้ว่าจะเป็นตลาดที่ไม่ได้ทับเส้นกันสักทีเดียวแต่ว่าก็ถือว่ามันมันก็แชร์สัดส่วนตลาดไปใช่ไหมคะพี่บอย ใช่ใช่ใช่คือในตลาดสตรีมมิ่งเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เกิด Netflix ขึ้นมาแรกๆเนี่ยนะดิสนีย์เขายังไม่มีท่าทีว่าเขาจะไปทำนะเขากะว่าแบบเขามีคอนเทนต์อยู่แล้วเดี๋ยวเขาเอาไปลง Netflix คนก็ไปดูใน Netflix ยังไงเขาก็ขายรายเส้นได้เรื่อยๆ <c oughs> แต่นะวันนี้เกมมันเปลี่ยนใช่ไหม <c oughs> ก็คือ Disney พัดลงมาเล่น HBO ลงมาเล่นรวมไปถึงแถวฝั่งจ <c oughs> ีนวีทีวีใช่วิวจากเกาหลีใช่ไหมมีเยอะมากๆเลยคือมากันแบบ แล้วต้องจ่ายรายเดือนอะคือเราอะสมมติเราเอาตัวเองเป็นผู้บริโภคเราเราจ่ายเราจะต้องเลือกจ่ายอะไรที่เรารู้สึกว่ามันคุ้มที่สุดเพราะฉะนั้นอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่คุ้มเราอาจจะตัดออกหรือไม่ตรงกับความสนใจของเราเราก็ตัดออกใช่ใช่ใช่หลายคนก็อ่ะกอย่าน่าจะตัดออกไปนิดนึงนะในเรื่องของเน็ตก็คือก็คือมันมันเป็นกรณีที่ว่ามีเพื่อนกลุ่มเพื่อนใช่ไหมจับแก๊งกันมาแชร์แล้วอันนี้มันเป็นจุดที่ตอนนี้เริ่มจะกลายเป็นบาดแผลที่แบบ ใหญ่มากๆของ Netflix แล้วเพราะว่าไม่เหมือนกับว่าเขาจะไม่สามารถฝ่าดงตัวเลขอะคือมันจะมีอย่างเงี้ mm hmm. สตรีมมิ่งที่มีคนใช้งานเยอะที่สุดในโลกตอนนี้คือ Netflix แล้วมันอยู่ที่ประมาณสัก2 2 1บจุดบลาๆประมาณเนี้ยนะคือไม่สามารถฝา่า Magical Number2 ร์ไปได้คือทำยังไงให้ตายก็ไม่สามารถขึ้นไปได้แต่ณวันนี้พอดูผลประกอบการเราจะยิ่งเห็นภาพเลยก็ยาว่าอาจจะถึงจุดที่เรียกว่าเป็น อวสารสายแชร์อวสารสายหานแล้วเพราะว่า Netflix เขาไปรายงานผลประกอบการเมื่อเช้านี้เลยเป็นไตรมาสแรกของปี2022ก็พบว่าเขาสูญเสียผู้ใช้งานในไตรมาสนี้เนี่ย เราราวสองแสนบัญชีแล้วก็เป็นการสูญเสียผู้ใช้หรือว่าสับสคริปเบอร์ของเขาเนี่ยในรอบ10ปีเป็นครั้งแรกแล้วก็แม้ว่าที่ผ่านมาเขาจะพยายามทำคอนเทนต์ใช่ไหมแบบออริจินอลแล้วก็โด่งดังหลายเรื่องมากเป็นท็อ k ออฟเดอะทาอย่างเนะช่นสกิเกมเราได้ได้แบบได้แบบออสการ์ได้แบบรางวา oh ัลอะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะใช่ๆได้เข้าได้เข้าชิงได้แบบ mm hmm. โอ้โหมีแบบเขาเรียกว่า ชั้นเชิงเนี่ยเทียบกับคนทําหนังโรงละเออคือระดับนั้นเลยแต่สุดท้ายก็ยังไปไม่ถึงเพราะว่าแม้ว่าตัวผลประกอบการจะบอกว่ารายได้เพิ่มกําไรเพิ่มคือรายได้ไตรมาสนี้อยู่ที่7,800กว่าล้านดอลลาร์นะก็คือเพิ่มขึ้นส่วนกําไรอยู่ที่1,600นล้านดอลลาร์ก็มีกาไรเพิ่มมากขึ้นฟังดูดีใช่ไหมแต่พอเขาปิดตลาดวันที่ผลประกอบการของ n น็ f ฟ i x ออกมาก็ค้นพบว่าหุ้นติดลบ25%เปอร์เซ็นต ประเด็นก็คือในผลประกอบการเนี่ยเขามีการระบุตัวเลขที่บอกว่าจํานวนผู้ใช้งานที่เสียเงินหรือว่าสับสรายเบอร์ของเขาเนี่ยหายไป2 0 0 0 0 0บัญชีอย่างที่เราบอกไปแล้วทําให้ตอนแรกเขามีอยู่ที่221.8ล้านบัญชีนี่เป็นสตรีมมิ่งที่ใหญ่มากๆนะหายไป2 0 0 0 0 0ก็เหลือ2 2 1ล้านกับ6 0แสนบัญชีซึ่งความพีกก็คือว่า เนฟิกบอกว่าสมาชิกในกลุ่มนี้เนี่ยที่เขามีอยู่221.6ล้านคนเนี่ยนะล้านบัญชีเนี่ยนะเขาเชื่อมั่นลึกๆว่ามันจะต้องมีคนที่อยู่ในสายหารสายแชร์แล้วถ้าเขาสามารถดึง <laughs> เอาทั้งหมดออกมาจากกันได้คือคนที่ไปแชร์กันแล้วไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยจะได้มาเพิ่มอีก100ล้านบัญชีเขาเชื่อว่านี่เป็นโอกาสทางไรายได้ที่สูงมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าไม่สามารถทําได้จริงหรอก คนที่เขาหารกันแล้วใน e t f ฟิกก็รู้ตัวเองดีว่าแต่ก่อนอ่ะตอนที่เนทฟิกเขาใช่ไหมก็ปล่อยไปเลยคุณจะไปแชร์ใช่ไหมกอ,อย่ายอยู่เขตนั้นี่อยู่เขตนี้ใช่กอย่ายก็แชร์ <sharing S 1> เพราะว่าแบบรู้สึกมันประหยัดไงใช่มันประหยัดไงเ<ๆ>ขา<อ>ก็ยอม <ibles> นะเขาก็รู้นะว่าแบบโ,โอเคคนละทะเบียนบ้านคนละอเดรแลวแหละแต่ก็ยอมให้เพราะว่ามันเป็นการที่ทําให้เขาได้เข้าถึงคนจํานวนมากนี่ก็เป็นวิธีคิดของบริษัทเทคโนโลยีอะเนาะแต่มาจนถึงวันเนี้ยเนี่ย ก็ยอมรับด้วยตัวเองเลยในจดหมายผู้ถือหุ้นของ Netflix เขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขายังยอมได้แต่ณวันนี้เนี่ยมันทําให้เขาอาจจะรู้สึกว่ายอมไม่ได้แล้วการแข่งขันก็พุ่งสูงขึ้นอย่างที่เราบอกว่ามีคู่แข่งเยอะเนาะดิสนีย์ b o Apple ก็มามากันหมดเลยอะ Netflix รู้ว่าถ้าทําเหมือนเดิมเนี่ยอาจจะทําให้เขาไม่สามารถเติบโตได้มากกว่านี้เพราะว่าหุ้นตกมูลค่าหายอาจจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วจริงๆก็ได้ Netflix เลยบอกว่าหลังจากนี้ เราจะมีการทดลองระบบที่เก็บเงินลูกค้าเพิ่มคือโอเคสมมติเราแชร์กับกอย่าอยู่เนี้ยก็อาจจะมีการเก็บเพิ่มพอรู้ว่าเฮ้ย e มันอยู่คนละที่กันนี่ไม่ใช่บ้านเดียวกันนามสกุลก็คนละนามสกุลอะไรแบบนี้ก็จะทดลองในบางพื้นที่แต่ยังไม่เห็นข่าวว่าจะทดลองในประเทศไทยแต่ถ้าเขาไปทดลองที่อื่นแล้วประสบความสําเร็จก็ไม่แน่นะว่าต่อไปเนี่ยก็จะถึงจุดจบหรือว่าอวสานสายหานจริงๆก็จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นก็เข้าใจได้ แต่ทีนี้พอไปดูตัวเลขของ Netflix จริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวที่บอกว่าลูกค้าหายไปอย่างเดียวนะรายได้ถ้าไปดูกันจริงๆเนี่ยก็เพิ่มขึ้นแต่มันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่มันก้าวกระโดดอีกต่อไปแล้วคําถามคือทุกๆบริษัทนะน้ะก็ต้องคิดว่าเราจะหาแผนอะไรมาเพิ่มให้กับรายได้ของเราที่เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมสิ่งที่เขาทําก็คือต้องบอกว่าเป็นการโหกลับไปทําในสิ่งที่เขาไม่อยากทํามาเสม,มอเลยสิ่งแรกที่ Netflix ออกมาแล้วทุกคนฮือฮามากๆกคือการที่เขาเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่ไม่มีโฆษณาใช่ไหมก่อยานี่คือนี่ก็จุดแข <c oughs> ็งอะเออแต่ตอนนี้นะ่ e h d s t s t i n g s ซึ่งเป็น CEO ของ Netflix ก็บอกว่าเขาดูมีทมีท,มทีท่าที่จะเปิดกว้างมากขึ้นว่าโอเคแหละอาจจะมีโฆษณาในแพลตฟอร์มก็ได้แต่ประเด็นก็คือว่าจะมีแค่ไหน เพราะเขาบอกว่าจริงๆนะลูกค้าทุกคนอาจจะไม่ได้แอนตี้โฆษณาหรือเปล่าถ้ามันมีในระดับที่เหมาะสมมีนิดนึงแล้วก็จ่ายเงินถูกลงมาหน่อยอาจจะเป็นการเพิ่ม s ับสไครเบอร์หรือว่าผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นก็ได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่า Netflix เขาสุดตรงตั้งแต่แรกเขาไม่มีแอดเลยนะไม่มีโฆษณาเลยแต่พอเราไปดูเจ้าอื่นๆในตลาดนะอย่างเช่น Hulu Hulu นี่เป็นสตรีมมิ่งของ Disney ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาพีเคอรอันนี้เป็นของ a b c Universal หรือว่า HBO Max อะไรพวกนี้ Disney Plus นี่ก็บอกว่าจะทำแอดเหมือนกันก็เห็นแนวทางไหมว่าทุกคนเนี่ยเขาไม่มีใครเดินตามรอยของ Netflix นะเพราะว่าต่อให้คุณประสบความสำเร็จในยุคหนึ่งแต่หลังจากนี้เนี่ยการที่คุณสุดโต่งแล้วไม่เอาแอดเลยก็อาจจะไม่ใช่คำตอบในทางธุรกิจก็ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะได้เห็น Netflix ปรับตัวเพื่อหารายได้เพิ่มมากขึ้นเพราะจริงๆถ้าเราไปย้อนดูข่าวก่อนหน้านี้เราก็จะรู้เลยว่า Netflix พยายามดิ้นมากมาก ไม่ใช่แค่เรื่องของการที่จะไปเก็บเงินที่เป็นแบบสายหารใช่ไหมหรือว่าจะ,ะมีแอดซีแล้วก็ลดราคาลงมาหน่อยแพ็กเกจถูกลงมาหน่อยเขาเคยขึ้นราคาในบางพื้นที่แล้วอย่างปีที่ผ่านมาสหรัฐเนี่ยก็ใช้สตรีมมิ่งเน็ตฟิกกันก็แพงมากขึ้นหรือบางประเทศเขาก็พยายามที่จะแบบนําเสนอแพ็กเกจที่มันถูกลงถ้าคุณดู Net f l i x ในมือถือเป็นต้นอะไรแบบนี้ก็บอกว่าต้องติดตามกันต่อไปจริงๆว่าสตรีมมิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ก็ ได้เข้ามาสู่ในจุดที่นักลงทุนแล้วก็นักวิเคราะห์ทุกคนก็เห็นละว,ว่าอาจจะเป็นฝันร้ายของ n น t f l i x จริงๆแล้วก็ถ้าไม่รู้เิกอย่าคิดยังไงอ่ะถ้าสมมุติว่าถ้าสมมติว่า n e t f l ิ x บอกเราว่าโอเคนะสายหารเนี่ยเราจะเก็บเงินเพิ่มมากขึ้นในแง่บริษัทเขาคงมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นแหละถ้าคนไม่ยกเลิกใช่ไหมแต่ถ้าถามกอย่าในฐานะผู้บริโภคอะเราจะพิจนารณามไหมว่า <S <S อ,ออกดีไหมไม่เอาดีไหมอะไรแบบนี้ อืมคือ<ม>ถ้าขึ้นแบบไม่ได้มีนัยยะสําคัญเราอาจจะไม่ได้รู้สึกมากเนอะ<ม>พี่บอยคือถ้าสมมติว่าขึ้นเป็นแบบถ้าคิดเป็นเงินไทยนะสมมติเราจ่ายอยู่เดือนละสี่ร้อยอย่างเงี้ยเราขึ้นเป็นแบบแบบหลักสิบบาทอะอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าถ้าสมมติแบบขึ้นไปแบบร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยนะคะแบบอาจจะเป็นดอลลาร์ก็อยู่ที่แบบสักห้าดอลลาร์อย่างเงี้ยเราก็อาจจะอาจจะรู้สึกเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้คือเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีรายได้ก็กระทบใช่ไหมแล้วก็เน<ม>็ตฟลิกเนี่ย คือยอมรับนะว่าก้อย่าเป็นคนที่สมัครไว้เพราะว่ามีอาการโฟโมเฉยๆคือกลัวกลัวว่าแบบ Fear of missing out คือเราไม่ได้ดูตลอดเพราะเราไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าอาถ้ามีเรื่องอะไรน่าสนใจเราค่อยเข้าไปดูหรือว่าหรือว่าเออไม่ได้เป็นคนติดซีรีส์สาพูดง่ายๆซึ่งถ้าเอาออกก็ไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นราคาที่เราแชร์กับเพื่อนแล้วเราจ่ายวะทิ้งไว้ได้ แล้วเรารู้สึกสบายใจที่จะจ่ายทิ้งเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะตกกระแสตแต่ถ้ามันแพงจริงๆเราต้องจ่ายเงินเพิ่มอันนี้ก็อาจจะคิดเหมือนกันว่าอาจจะอาจจะไม่ต่อใช่ใชก่ก็ต้องคิดเหมือนกันเพราะว่าหลายๆครั้งเราเราเราเข้า Netflix ไปเนาะเสียเวลาไปประมาณ30มบนาทีบางครั้งไม่ได้ดูสักเรื่องเลยเพราะว่านั่งเลือกอยู่ไม่มีเยอะเหลือกเกินอะไรแบบนี้ใช่ค่ะ <c oughs> แต่ว่าคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะใครที่สมัคร Netflix บ้างแล้วถ้าสมมติว่าเขาจะเก็บเงินค่าบริการเพิ่มเนี่ย คิดว่ายังไงกันบ้างคือตอนแรกที่ Netflix เข้ามาเนี่ยคะ่ะในช่วงปีแรกๆมันเติบโตก้าวกระโดดมากๆเนอะพี่บอยตอนนั้นมันก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งทางบริษัทเขาก็รู้สึกว่าตอนนี้มันเติบโตแบบก้าวกระโดดมากแต่พอถึงตรงนี้ปัญหาคือมันไม่เติบโตไปมากกว่านี้แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรายได้ไดมันก็ตันแล้วคอนเทนต์ก็ต้องแข่งขันสูงเงินที่ใช้ในการทำคอนเทนต์ก็ต้องลงทุนมากขึ้นด้วยใช่ใช่เลย Wordpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้